มีแต่ควายดังนั่นแล้วเนี่ยครับแม่ไม้ทองที่อยู่กับพี่เบิร์ดสอมีสุวรรณใช่ไหมครับครับแต่ตอนแรกครับที่ผมขายไปขายให้ไปเสี่ยหิงผมไปเสี่ยหิงก่อนครับแล้วก็ค่อยไปแล้วเสี่ยหิงก็ขายต่อไปให้เสี่ยเบิร์ดโอ้ครับครับโอ้ก็มีที่ได้กับยายห้างนาก็มีไม้ทองครับแล้วก็คำแก้วคำแก้วแม่ของแม่ของเพชรภูแพงอ่ะโอ้แม่ของเพชรภูแพงใช่ครับอดีตควายที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับนั่นแหละครับตอนนั้นคือปล่อยไปที่อุดรใช่ไหมอุดรครับปล่อยไปให้เตี่ยไพบูลย์แล้วก็ตัวผู้นี่คือเมื่อสักครู่นี้คือตัวไหนนะกระทิงผู้ใช่ป่ะใช่ครับกระทิงผู้ก็ลูกใหญ่ห้างนากับแม่มิ้มแม่มิ้มก็แม่พันธุ์ที่อยู่นี่ใช่ครับก็แสดงว่าควายที่เป็นลูกใหญ่ห้างนาที่อยู่นี่ก็คือเป็นควายจากเราของลุงเลยใช่ครับทั้งหมดเลยไปนะครับที่เอ่ยชื่อใช่อย่างนั้นเลยครับโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลุงฤทธ์นะครับหรืออบต.ฤทธ์นะครับผมลุงฤทธ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสืบเสาะนะครับประวัติพ่อพันธุ์ควายตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าใหญ่ห้างนานะครับอยากให้ลุงฤทธ์เนี่ยช่วยเล่าประวัติตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปที่มาของใหญ่ห้างนาให้กับพี่น้องที่มีพันธุกรรมของใหญ่ห้างนาได้ฟังหน่อยครับผมครับเจ้าใหญ่ห้างนานี่ตอนแรกครับผมได้มาจากทีวิตวิทย์เยกุ้งนะครับคือเป็นลูกของแม่งามแต่ผมไม่แน่ใจว่าพ่อเขาชื่ออะไรเท่านั้นเนี่ยครับเขาเหมาควายเข้ามาทั้งฝูงคราวนี้เขาออกลูกมาแล้วก็ติดตามแม่มาเจ้าใหญ่ห้างนาครับตัวไม่ถูกเท่าไหร่แต่ส่งพันธุกรรมลูกได้ดีครับคือไอ้ที่เหมามาเนี่ยคือใครเป็นคนเหมาลุงเป็นคนเหมามาเลยผมกับลุงนบอ๋อเหมามาแบ่งกันอ๋อครับเอ๊ะทำไมต้องได้เหมาฝูงควายฝูงนั้นมาเพราะว่าแบบมันเป็นปากเปื่อยทับเปื่อยคราวนี้เจ้าของเขาจะขายครับเราก็เลยได้เราไปเหมามาครับแล้วใหญ่ห้างนาก็ติดมาด้วยติดมาด้วยครับครับหมาตอนหลังใหญ่ห้างนานี่ก็มาอยู่กับผมก็ได้ลูกหลายตัวนะครับเป็นแม่ไม้ทองตัวนึงแล้วก็คำแก้วมรกตแล้วก็ไออะไรกระทิงผู้โอ้กระทิงผู้ครับมีแต่ควายดังทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยครับแม่ไม้ทองที่อยู่กับพี่เบิร์ดสอมีสุวรรณใช่ไหมครับครับแต่ตอนแรกครับที่ผมขายไปขายให้ไปเสี่ยหิงโอ้ไปเสี่ยหิงก่อนครับแล้วก็ค่อยไปแล้วเสี่ยหิงก็ขายต่อไปให้เสี่ยเบิร์ดโอ้ครับตอนนั้นปล่อยแม่ไม้ทองไปให้กับเสี่ยหิงนี่ตอนนั้นช่วงนั้นราคาประมาณสักเท่าไหร่ฮะประมาณ500,000ครับ500,000ครับโอ้ปล่อยให้กับเสี่ยหิงไปแล้วก็ไปค่อยไปปล่อยให้กับพี่เบิร์ดครับตอนนั้นเป็นลูกใหญ่ห้างนาใช่ไหมฮะใหญ่ห้างนากับแม่แอร์ครับโอ้แม่แอร์แม่พันของลุงที่อยู่นี่ใช่ไหมครับโอ้ก็มีที่ได้กับใหญ่ห้างนาก็มีไม้ทองครับแล้วก็คำแก้วคำแก้วแม่ของเพชรภูแพงอ่ะโอ้แม่ของเพชรภูแพงใช่ครับอดีตควายที่แพงที่สุดในประเทศไทยตัวนั้นครับนั่นแหละครับตัวนั้นคือปล่อยไปที่อุดรใช่ไหมอุดรครับปล่อยไปให้เสี่ยไพบูลย์โอ้เสี่ยไพบูลย์ครับแล้วก็ได้มาเป็นเพชรภูแพงครับใช่ครับแล้วก็ตัวผู้นี่คือเมื่อสักครู่นี้คือตัวไหนนะกระทิงผู้ใช่ป่ะใช่ครับกระทิงผู้ก็ลูกใหญ่ห้างนากับแม่มิ้มโอ้แม่มิ้มก็แม่พันธุ์ที่อยู่นี่ใช่ครับก็แสดงว่าควายที่เป็นลูกใหญ่ห้างนาที่อยู่นี่ก็คือเป็นควายจากเราของลุงเลยใช่ครับทั้งหมดเลยไปนะครับที่เอ่ยชื่อเนี่ยใช่อย่างนั้นเลยครับโอ้ครับแล้วไงต่อฮะทีนี้ใหญ่ห้างนามาอยู่ที่นี่แล้วที่ไปที่มาไปยังไงต่อครับมันก็ดีแต่คราวนี้เขามาขอแบ่งอะครับครับผมก็จะเอาไอ้กระทิงผู้ไว้เพราะว่าเห็นไอ้กระทิงผู้มันเริ่มโตแล้วไงผมก็แบ่งให้เขาไปทีนี้ก็มีคนมาเห็นใช่ไหมไม่มาเห็นใหญ่ห้างนาหรือเราปล่อยให้เขาไปเลยหรือยังไงเขามีคนไม่เห็นเขาต่อเขาตามจะซื้อแต่เขาเหมือนซื้อไม่จริงอ่ะอ๋อทีเล่นทีจริงครับแล้วยังไงต่อฮะทีเล่นทีจริงแล้วมีหมอวุฒิเข้ามาเขาบอกว่าขายไหมผมก็บอกขายครับตอนนั้นใหญ่ห้างนาขายไป120,000เอง
ที่อยู่ผมอ่ะอ๋อครับเขาบอกเป็นลูกไอ้ของไอ้ทองสุกเห็นเขาบอกว่างั้นอืมเป็นลูกของทองสุกครับครับคราวนี้มันแล้วมันมีตัวเป็นลูกของใหญ่ห้างนาก็คือแม่มรกตที่ไปอยู่กับครูชาอ๋อๆๆใช่ที่เป็นแม่ของไอ้จอมพลน่ะจอมพลที่อยู่กับท่านรองอเนกใช่ครับแล้วก็ไอ้ของครูปีชาตวงนิโพน้อยนะไอ้ครูตะวันเออครูตะวันครูตะวันนะครับครับอันนั้นก็เป็นลูกของใหญ่ห้างนาใช่ครับโอ้ครับหลังจากนั้นใหญ่ห้างนาก็ถูกเอาออกไปครับทีนี้ก็ไปที่ไหนบ้างฮะตอนนี้ใหญ่ห้างนาตอนนั้นใหญ่ห้างนาตอนแรกไปอยู่กับเสี่ยเหงแล้วเสี่ยเหงขายต่อไปไงผมไม่รู้นะแต่ตอนหลังเขาก็ไปตามกลับมาจากการนะแต่ตามมาราคาไหนผมไม่รู้นะไปอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับควายนาคาเฟ่เสี่ยวิทย์อ๋ออยู่กับพี่วิทย์เนาะตอนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นเดี๋ยวแกก็คงจะเอากลับมาที่อุทัยครับโอ้ที่ไปที่มาของมันก็ประมาณนี้ของใหญ่ห้างนาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของใหญ่ห้างนานะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ถือว่าเป็นควายที่ไม่ค่อยสูงใหญ่เนาะลุงเนาะแต่ว่าพันธุกรรมแต่แกส่งพันธุกรรมส่งเก่งมากอืมใช่ใช่ใช่เพราะทุกวันนี้ควายที่อยู่กับลุงฤทธิ์เนี่ยก็ออกไปสร้างผลงานเยอะแยะไปหมดอย่างที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นไม้ทองกระทิงผู้คำแก้วคำแก้วมรกตนะครับอันนี้คือล้วนออกจากข้อของลุงฤทธิ์ทั้งหมดเลยใช่